ธิการได้สวัสดิการตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งคดีการเมืองทางการเมืองตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นแล้วจำไม่ได้วันไหนคือวันของวันนะครับก่อนที่จะหมดสิ้นไปนะครับเราก็ได้ประสานงานไปยังองค์การตำรวจสากลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกหมายเงินนะครับเพื่อจะดูภาพที่อยู่นะครับในขณะนี้ได้รับการประสานงานกลับมาจากองค์การตำรวจสากลนะครับเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจสากลประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบการพิจารณานะครับเพื่อจะพิจารณาว่าจะสามารถออกหมายเงินได้ไม่อย่างไรนะครับถ้าได้ท่านเมื่อไหร่ก็จะเป็นขั้นตอนความคุ้มใจนะครับซึ่งตรงนี้เองทางตำรวจสากลประเทศไทยก็ได้ดำเนินการไปที่นี่นะครับควบคู่ไปกับการสอบถามไปยังประเทศต่างๆนะครับที่น่าจะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและขอข้อมูลกับการตรวจสากลของข้อมูลครับคือทุกประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับคือในระบบนะครับ192ประเทศเมื่อประสานไปในครั้งมาต่อไปทั้งหมด192ประเทศนะครับเมื่อออกไปแล้วอาจจะมีการถามมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาประเทศที่เกี่ยวข้องหรือประเทศที่น่าสนใจตรงนี้เราก็จะมีการสอบถามสอบเรียนประเทศนั้นเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเอาตัวไว้ประกอบในการดำเนินการผู้พิเศษอยู่แล้วครับก็ยืนยันว่าการดำเนินการมีลักษณะแบบนี้นะครับข้อมูลจากคดีคนร้ายที่หลบหนีไปยังต่างประเทศทั่วไปเราไม่มีการปฏิบัติการไม่มีการช่วยเหลือใดๆครับได้ครับถ้าท่านไปดูในเรื่องของขั้นตอนการทำจริงงานท่านศิวราเองท่านก็ดำเนินการครับไม่ว่าในส่วนของการดำเนินการขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทางเข้าพักระบบนะครับในเรื่องของการปฏิบัติการจับเริ่มดำเนินการไปแล้วการรายงานต่างๆการประสานงานกับในมิติต่างประเทศก็ดำเนินการครับมีความคืบหน้าก็ประเด็นใหญ่ครับตลอดที่ผ่านมามีการออกถามกันมากว่าแล้วจะยังไงต่อนะครับในเมื่อหมายเงินก็ยังไม่ออกผมก็ชี้แจงให้ฟังนะครับก็มีความคืบหน้านะครับก็มีการสื่อสารกันไปกันมานะครับไม่ใช่ว่าเราสื่อสารผ่านไปยังเขาเราเรื่องจะเงียบได้เยอะว่ากันไม่ใช่หลักฐานวิธีการทำแบบนี้ครับเขาถือว่าทำเพื่อต้องรอสิ่งที่ทำได้คือการรอแต่ว่าเราก็รออย่างมีความหวังครับเนื่องจากว่าท่านต้องอย่าลืมว่าในกระบวนการในการที่จะออกหมายตำรวจสากลไม่ว่าจะเป็นสีไหนต้องมีหลายสีมากสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าด้วยนะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไปแล้วก็จะออกให้ครับเขามีคณะกรรมการในการที่จะพิจารณาว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็มีการโต้ตอบกันไปกันมาเพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกทุกคนแน่นอนในการที่จะสืบหาแหล่งข้อมูลนอกจากมีอยู่อย่างนี้นะครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือคือผ่านทางตำรวจสากลน่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นท่านต้องได้ดูว่าในการก่อตั้งโครงการตำรวจสากลเองเขาได้พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องในการเด็กสุดท้ายให้ออกแบบแย่ขึ้นมาโดยมีสูตรเพื่อจะดำเนินการจับกุมแน่นแน่นตัวไอ้ท่านแดนต้องไปดูว่ามีความชัดเจนว่าหลบหนีในประเทศไหนครับแล้วก็สองต้องออกหมายแดงให้ก่อนครับและตอนขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่เราอยากไปอยากถึงแล้วต้องรอหมายน้ำเงินหมายแดงต้องในขั้นตอนครับในขั้นตอนก่อนสุดท้ายเราได้แล้วถ้ารู้มีความชัดเจนนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับมีความชัดเจนว่าอยู่แล้วมีหลักแหล่งแน่นอนตรงนั้นเองก็จะนำเรียนแล้วก็ประสานที่ไหนครับเพื่อจะพูดประสานงานในการออกแรงขั้นตอนเราผลการยังไม่ถึงครับในการข่าวล่าสุดของตำรวจที่พบความเคลื่อนไหวของอดีตนายกบ้างครับก็เราก็รอเขาตอบมาอยู่นะเราก็อยากรู้จะว่าเขาจะตอบยังไงสุดท้ายก็ที่ได้รับรายงานก็อย่างที่ท่านศิวราท่านได้แจ้งให้ทราบก็ทางผู้ไปก็แจ้งมาแบบนี้ว่าเราต้องค่อยๆได้ทำก็เป็นเรื่องปกติครับในการประสานงานการถึงการข่าวทางลับของตำรวจอาจจะไม่เกี่ยวกับตำรวจสากลเราก็ต้องถามเขาตอบเลยนะเพราะว่าเราไม่งั้นเราจะไปถามเขาทำไมเราก็ต้องประสานงานกับประเทศเราเท่านั้นนะครับก็ต้องอาศัยเขาครับเราทำทุกวิธีนะครับในเรื่องของการด้านที่สำคัญครับนะครับก็ได้แล้วท่านเป็นพิจารณาอยู่ท่านเห็นว่าเขาก็ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าลืมว่าแต่ละประเทศเองก็มีกฎหมายของประเทศตนเองมีอำนาจที่กระจายตนเองนะครับสิ่งที่เขาดำเนินการได้ก็ต้องดำเนินการภายในกรอบของแต่ละประเทศทางตอนนี้คือการที่ออกมาจะเป็นรูปแบบใดเขาต้องดูอยู่แล้วมันคือหลักเกณฑ์ในเรื่องของการในการที่นายต้องเลือกปฏิบัตินะ
ครับที่ผ่านมาท่านเทียบกับมีทายาทกับดินแดนนะครับก็เป็นปัญหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งดำเนินการนะครับส่งดำเนินการไปเขาออกหมายแดงมาให้ก็เป็นปกติตรงนั้นคือการที่มาออกหมายนั่นเป็นขั้นตอนแล้วขั้นต่อไปก็ออกหมายแดงนะครับตรงนี้อย่าลืมว่าคดีเพิ่งมีการตัดสินเมื่อ27ที่ผ่านมาเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องปกติครับแล้วขั้นตอนที่ถึงเวลาได้ยื่นขอหมายแดงคืออย่างนี้ครับตอนที่ท่านกล่าวท่านอาจจะกล่าวในขั้นตอนสุดท้ายท่านไม่ได้กล่าวถึงกล่าวท่านแค่ถึงตัวอย่างใดนะครับท่านผมพูดในลักษณะที่ว่าหลังจากที่มีการพิจารณาตามขั้นตอนในข้อ3ที่5แล้วสุดท้ายนั่นแหละมันได้เป็นการขั้นตอนในการที่นายขอให้เขาออกหมายแดงขึ้นมานะครับท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพูดขั้นตอนทั้งหมดเนื่องจากท่านได้รับเองถ้าผมมีความจำเป็นต้องมาชี้แจงให้ท่านรับทราบว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องคนเรื่องกันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ขั้นตอนฐานมันเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแต่ตอนที่ท่านกล่าวไปครั้งแรกท่านบอกว่าเราทำทุกอย่างทุกมิติเนี่ยก็เพื่อที่จะมีคุณสมบัติเพื่อให้สุดท้ายให้ออกหมายแดงขึ้นมาโดยมีสูตร